ันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่13กรกฎาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวเอาไรน่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้เปิดโฉม 3-1 แข้งทีมดังพิวนิงกิตลุ้นเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมชาติไทยโดยการนี้ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของขุนซืออากิระนิชิโนะนะฮะมีนโยบายตามหานักเตะลูกครึ่งไทยที่กำลังค้าแข่งที่ยุโรปคัดสรรสู่ทีมชาติไทยเพื่อยกระดับสู่ทีมระดับท็อปของเอเชียให้จงได้โดยเป้าหมายคือการไปลุยฟุตบอลโลกให้ได้นะฮะล่าสุดนะผมในปี2020นี้ต่างมีชื่อนักเตะลูกครึ่งไทยโผล่ขึ้นมาอย่างมากมายกำลังค้าแข่งอยู่ในหลายทีมหลายลีกของยุโรปและกำลังที่สร้างความมือฮาเป็นอย่างมากในตอนนี้ก็คือนักเตะลูกครึ่งไทยที่ค้าแข่งกับทีมดังของพิวนิกิตอย่างเรสโซซิตี้นะผมถือว่าเป็นเพชรเน็ตงามอีกหนึ่งคนที่ทีมชาติไทยจะเป็นจะต้องดึงเข้าสู่ทีมให้จงได้เรามาเปิดโฉมกันดีกว่านะผม 3-1 แข่งทีมดังของพิวนิกิตลุ้นเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยนั้นเป็นยังไงเริ่มจากนะผมคนที่1ก็จะเป็นชุดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย16ปีที่เพิ่งจะเปิดตัวเซ็นสัญญาอาชีพกับสโมสรเชลซีทีมดังจากพิวริกิตด้วยการสวมเสื้อหมายเลข9ให้กับทีมชุด U18 ปีมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษมีดีกรีติดทีมชาติอังกฤษชุด U16 ปีมาแล้วลักษณะเด่นเป็นกองหน้าที่รูปร่างค่อนข้างสูงมีความเร็วบวกความแข็งแกร่งมีการจบสกอร์ที่เด็ดขาดซึ่งมีโอกาสที่กองหน้ารายนี้จะติดทีมชาติไทยได้ในอนาคตอันใกล้นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแข้งรายนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นธนวัฒน์สุนจิตถาวรมิดฟิลด์พรสวรรค์ชาวไทย 100% วัย20ปีสร้างความมือฮาด้วยการเซ็นสัญญาย้ายร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้อดีตทีมแชมป์ทีมอังกฤษด้วยสัญญา3ปีเหลือเพียงเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะฮะปัจจุบันเป็นกัปตันทีมดังของลีกฝรั่งเศสสโมสรน็อกซี่พร้อมกับติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด U15 ปี U16 ปีและก็เป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุด U17 ปีมาแล้วโดยธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคนนี้เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดและก็เติบโตที่ไทยก่อนจะย้ายตามคุณแม่ไปที่ฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ6ขวบเล่นตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์นั่นเองลักษณะเด่นของเขาถึงแม้ว่ารูปร่างจะเล็กนะฮะแต่เขาก็มีเทคนิคการเล่นที่ยอดเยี่ยมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการจ่ายบอลพร้อมกับมีทีเด็ดในจังหวะเล่นลูกนิ่งทั้งฟรีคิกเตะมุมที่สำคัญมีความเป็นผู้นำมีทัศนคติที่ดีเลยนะฮะต่อมาคนที่3ก็จะเป็นเคอร์บินเมอร์เล่นักรุกลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย2ปีที่เพิ่งได้รับการต่อสัญญาล่าสุดกับสโมสรแมนเชสเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่จากศึกฟุตบอลอเมริกันนะฮะด้วยสัญญาเพิ่มอีก2ปีเนื่องจากประทับใจในฝีเท้าของเจ้าตัวเตรียมปั้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้แน่นอนในอนาคตโดยเคอร์บินเมอร์เร่นะผมปีกขวาแนวรุกอนาคตไกลลูกครึ่งไทยอังกฤษมีคุณแม่เป็นชาวไทยและคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษเคยสร้างชื่อโด่งดังมาแล้วในช่วงวัย8ขวบจากจังหวะยิงฟรีคิกระยะไกลเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามจนกระทั่งได้รับฉายามาว่านิวเบ็กแฮมนะฮะและได้รับความสนใจจากหลายสโมสรต้องการคว้าแข้งดาวรุ่งคนนี้ไปร่วมทีมเลยก่อนที่เจ้าตัวจะเลือกย้ายไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปิดโอกาสจะเลือกรับใช้ทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนและคนสุดท้ายนะผมก็คือ 3-1 คนนี้ก็คนที่4พอดีนะฮะนั่นคือเบนจามินเจมส์เดวิสวัย19ปีผู้เล่นกำลังหลักของทีม U23 สโมสรฟูลแลมทีมชื่อดังจากเกาะอังกฤษที่เพิ่งจะถูกเซ็นสัญญาออกไปอีก2ปีโดยทั้งเบนจามินเจมส์เดวิสแข่งทักษะเชิงสูงรายนี้เป็นนักเตะที่สามารถเลือกได้ทั้ง3สัญชาติทั้งเวลที่เป็นเชื้อสายมาจากพ่อเขาไทยเชื้อสายที่มาจากแม่เขารวมถึงสิงคโปร์นะฮะและเขาก็ได้เลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยชุด U23 ยุคขุนซือนิชิโนะนะฮะที่สร้างประวัติศาสตร์พาทีมเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียมาแล้วและตอนนี้เขากำลังรอโอกาสจะมีชื่อกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกกับ AFF สุสกิคัพ2020นั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ก็เป็น 3-1 นะฮะแข่ง 3-1 ก็คือแข่งต่างชาติหมดเลยที่อาจารย์นิชิโนะนั้นก็ควานหาแล้วก็รอดูอยู่ว่าจะเอาใครเข้ามาเล่นช่วยกับทีมดีในช่วงนี้ลองดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเจ็บหนักแค่ไหนอัปเดตอาการบาดเจ็บชนาธิปสงกสินเผยเล่นได้แค่15นาทีเกมบุกเจ้าโชนันโดยการนี้เจ้าเจชนาธิปสงกสินมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติไทยของทีมคอนซาเลซัปโปโรนะฮะออกมาเผยหลังจบเกมที่ทีมบุกเสมอชนันเบเมเล่มา 0-0 ถึงเหตุผลที่โดนเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งหลังเนื่องจากเจ้าตัวเองนั้นมีอาการบาดเจ็บนั่นเอง
โดยชนาธิปสงกสินออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องให้กับทีมคอนซะนะฮะในเกมเจลิกแมตช์ที่4แต่ลงเล่นได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งหลังก่อนสุดท้ายเสมอกับชนาเมเบเล่ไป0-0เก็บได้1แต้มมีเพิ่มเป็น7คะแนนจะทั้งหมด4นัดโดยชนาธิปสงกสินได้เผยหลังจบเกมมาว่าจริงๆก็มีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมที่บุกชนะคาชิมะแล้วครับกล้ามเนื้อมีอาการเกร็งซึ่งมันก็จะเกิดอาการฉีกได้เลยลงเล่นได้เพียงแค่45นาทีเท่านั้นซึ่งกล้ามเนื้อมันยังเกร็งอยู่อีกทั้งกลัวว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บระยะยาวได้ในอนาคตโดยเจได้กล่าวต่อไปอีกว่าเกมต่อไปแน่นอนครับยังคงเป็นเกมเยือนไม่ง่ายอยู่แล้วอดีตทีมจะทำให้เต็มที่เพื่อ3แต้มก่อนจะกลับเล่นในบ้านที่ซัปโปโรโดมสำหรับทางหอซาเลซัปโปโรนะฮะมีโปรแกรมเจลีก2020นัดต่อไปด้วยการบุกไปเยือนเวลกันตาเซนไดในวันที่18กรกฎาคมนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดจากช่อง Facebook แล้วก็ YouTube สยามสปอร์ตครับติดตามรับชมกันได้นะฮะยังไงก็ขอให้เจ้าเจคนนี้หายเจ็บไวๆก็แล้วกันครับถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะรอข่าวต่อมากันดีก่อนครับลูเคียนอดีตดาวยิงฉลามชนโชว์เทพในศึกเจลีก2โดยการนี้ลูเคียนอัลเมด้ากองหน้าของจูบิโลอิวาตะโชว์เทพโดยการโซโล่เดี่ยวครึ่งสนามนะฮะก่อนยิงประตูให้กับทีมแล้วก็เข้าไปอีกต่างหากโดยการนี้อดีตดาวยิงของทางชลบุรี FC ทำ2ประตูให้กับต้นสังกัดซึ่งประตูที่2นั้นเจ้าตัวเลี้ยงโซโล่ครึ่งสนามก่อนยิงประตูช่วยให้ทีมชนะเรโนฟายามางุจิไป2-1ในศึกเจลิก2สำหรับผลงานของลูเคียนอัลเมด้ากับตันทีมต้นสังกัดใหม่นั้นเจ้าตัวทำได้2ประตูจากทั้งหมด4เกมที่ลงสนามโดยตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนนะครับงานนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้ชนูลูเคียนอดีตดาวยิงฉลามชนก็โชว์เทพในศึก J2 แบบเทพสุดๆเลยนะฮะงานนี้รอข่าวต่อมากันดีก่อนครับหอกตรัสเศร้าใจคุณพ่อเสียชีวิตแต่กลับไปร่วมงานศพไม่ได้โดยการนี้ช้างขาวเจ้ากอตรัส FC แห่งศึกไทยลีก2020มีข่าวมาว่าองกองมันนะฮะกองหน้าทีมชาติเมียนมาในตำแหน่งโควต้าอาเซียนของทีมที่ล่าสุดต้องสูญเสียคุณพ่อของเขาที่เสียชีวิตอย่างสงบที่ประเทศเมียนมาบ้านเกิดเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงานนี้องกองมันได้รับทราบข่าวร้ายแต่ไม่สามารถเดินทางกลับไปร่วมงานศพคุณพ่อได้เนื่องจากสนามบินระหว่างประเทศในไทยนั้นยังไม่เปิดบริการจากโควิด-19 โดยทางญาติและก็ครอบครัวที่เมียนมาได้จัดพิธีศพเสร็จสิ้นตามประเพณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้องกองมันนะผมพยายามจะลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่สภาพจิตใจของตัวเองนั้นไม่ไหวนะฮะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำได้แต่เดินไปเดินมาในสนามกีฬากลางจังหวัดตราดจนเพื่อนร่วมทีมอย่างสุภวัฒน์ศรีโนไทยผู้สาวประตูและก็สถาพรแดงสีแบ็กซ้ายต้องเข้ามาปลอบและให้กำลังใจกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะผมที่ไม่สามารถบินออกนอกประเทศได้เพราะว่ามีเกี่ยวกับวิกฤตการณ์โควิด-19 นะฮะตัวเขาจึงไม่สามารถที่จะบินไปเยี่ยมคุณพ่อในวาระสุดท้ายได้และคุณพ่อเขาก็เสียไปเรียบร้อยนะฮะก็แสดงความเสียใจกันด้วยกันแล้วกันครับและตัวเขาก็ไม่ได้ไปงานศพอีกต่างหากนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ซ้ำซ้อนกันเป็นอย่างมากเลยครับเอาเป็นว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจเขากันเยอะๆนะฮะแม้ว่าเขาจะเป็นแข้งเพื่อนบ้านของเราก็ตามเราก็ควรจะให้กำลังใจเขากันด้วยเช่นกันครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะช็อปไม่เลิกเลยนครศรียูไนเต็ดทาบตามสมปองสรบล่าตาข่ายโดยสโมสรนครศรียูไนเต็ดจากศึกไทยลีก3ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนผู้เล่นบริหารมาเป็นชนนพัฒน์นาคสั่วนั่งเก้าอี้ประธานสโมสรคนใหม่และก็มีการคว้าตัวนักเตะชื่อดังหลายรายเข้าสู่ทีมโดยเฉพาะระดับเกรดดีกรีไทยลีกกันเลยทีเดียวล่าสุดมีรายงานข่าววงในมาว่ากำลังจะสร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลแดนสตอร์กันอีกครั้งเมื่อหันไปให้ความสนใจสมปองซอรบกองหน้าจอมเก๋าวัย13ปีที่ผ่านประสบการณ์การเล่นมามากมายทั้งระดับไทยลีกและก็ทีมชาติไทยซึ่งเป็นแข้งเลือดชาวใต้จังหวัดสตูที่ตอนนี้เป็นผู้เล่นของทีมนาคามรกตเกษตรศาสตร์ FC ทีมจากศึกไทยลีก2นั่นเองโดยรายงานข่าวระบุเลยว่าทางผู้บริหารระดับสูงของสโมสรนครศรียูไนเต็ดนะฮะได้ติดต่อทาบทามไปทางที่คุณสมปองเพื่อพูดคุยในเรื่องรายละเอียดเบื้องต้นกันบ้างแล้วทว่านักเตะยังไม่ได้รับการตอบรับหรือปฏิเสธแต่อย่างใดทำให้โอกาสที่ทีมนครศรียูไนเต็ดนั้นจะคว้าตัวดาวยิงระดับเกรดพรีเมียมดีกรีไทยลีกมาร่วมทัพในฤดูกาล2020มีความเป็นไปได้เช่นกันสำหรับคุณสมปองเป็นกองหน้าที่ถือว่ามีประสบการณ์ในเวทีไทยลีกอย่างโชคโชนนะฮะเคยผ่านการเล่นร่วมกับทีมอาทิเช่นการชาบหรือ FC บุรีรัมย์ PEA โอสถสปา M150 สมุทรปราการซิตี้ราชบุรี FC ชลบุรี FC แบงคอกยูไนเต็ด
อีกทั้งยังเป็นหนึ่งนักเตะไทยที่ได้ไปฝึกทักษะลูกหนังกับทางสโมสรฟุตบอลเอเวอร์ตันในพิลังกิจอีกตั้งหากครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ทางนครศรียูไนเต็ดนะผมก็ช็อปไม่เลิกนะผมงานนี้ก็ต้องรอดูขุมกำลังของพวกเขากันต่อไปนะผมว่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้ไหมต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นทันข่าวปักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่13กรกฎาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งบอลไทยครับ